เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาธิปัตย์จากจังหวัดจันทบุรีวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลขอความเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ด้วยวงเงินทั้งสิ้น 2.525 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นงบขาดดุลถึง 2.5 แสนล้านบาทรัฐบาลจำเป็นจะต้องขอกู้เพิ่มเพื่อมาชดใช้งบขาดดุลคือ 2.5 แสนล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับเรามาดูตัวเลขที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยบริหารประเทศในรอบ2ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ารัฐบาลนี้ได้ก่อหนี้ยืมสินมามากมายจนทำให้นักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูว่ากู้ชาตินี้ฉายชาติหน้าก็ไม่หมดนี่คือรัฐบาลนี้ท่านประธานครับจะให้ผมคิดเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรทั้งก่อหนี้ก่อนหน้านี้และกำลังจะก่อหนี้อีกทั้งหนี้ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นภาระของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งสิ้นลูกหลานไทยทั้งสิ้นนี่คือการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาลนี้จริงๆผมขอยกตัวอย่างให้พี่น้องไทยคนไทยได้ดูกันว่าที่หลายๆคนเพื่อนๆผมได้อภิปรายในสภาว่าการล้มเหลวอย่างไรทั้งไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองล้มเหลวแบบไหนและกลับกลายเป็นหนี้ล้นพ้นตัวอย่างไรหนี้ของแรกครับท่านประธานครับเป็นหนี้ที่เกิดจากการรับจำนำข้าวที่สื่อไทยตั้งฉายารัฐบาลนี้ว่ารัฐบาลถังแตกท่านคงจำได้นะครับท่านประธานว่าถังแตกเป็นอย่างไรคือรัฐบาลเป็นหนี้ถึง 2.6 แสนล้านบาทนี่คือรัฐบาลเป็นหนี้ครับกองที่2ครับเป็นหนี้ที่เกิดจากโครงการบริหารจัดการน้ำถึง 3.5 แสนล้านบาทก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับหนี้กองที่3ครับเป็นหนี้จากพระราชบัญญัติลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงถึง2ล้านล้านบาทนะครับดอกเบี้ยผ่อนส่งถึง50ปีเป็นหนี้รวมกันแล้วถึง5ล้านล้านบาทนะครับนี่คือโคตรเป็นหนี้นะครับของที่3นะครับเฉพาะหนี้3กองนี้นะครับก็เกือบถึง6ล้านล้านบาทนะครับยังไม่รวมหนี้ที่แทรกแซงซื้อยางพารา 45,000 ล้านซื้อปาล์มน้ำมันซื้อหอมแดงนะครับที่ราคาผลผลิตตกต่ำนี่คือยังไม่รวมนะครับและยังไม่รวมหนี้นะครับที่จะไปแทรกแซงในอนาคตเรื่องผลไม้ด้วยนะครับถ้ารัฐบาลยังบริหารอยู่อย่างนี้เช่นนี้ต่อไปนะครับผมว่าลูกหลานไทยคนไทยจะเป็นหนี้อีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับผมว่าทุกคนในสภาแห่งนี้ที่ผมเคยชี้หน้าท่านประธานว่าท่านประธานตายไปก็ยังชำระหนี้ไม่หมดสมาชิกทุกคนในนี้ตายหมดก็ยังชำระหนี้ไม่หมดนะครับผมจำได้ท่านประธานคงจำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านประธานว่าวันนี้นะครับภาระหนี้สินของประเทศเรามากมายนะครับข้าวของแพงแล้วก็ไข่นะครับยังแพงอยู่เลยตอนนี้นะครับท่านประธานครับเรามาดูรายจ่ายของโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ที่น่าจับตาดูนะครับคือ1งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผมเรียนให้ทราบคือจำนวน 2.5
525ล้านล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับปี2556ร้อยละ 5.2 นะครับรายจ่ายประจำปีนี้เชื่อไหมท่านประธานเท่าไหร่ครับ 2.017 ล้านล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้ว 79.9 นะครับและรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังนะครับถึง 1.3 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งน้อยมากเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นนะครับรายจ่ายเงินลงทุนมีเพียง 4.4 แสนล้านบาทนะครับกลับลดลงจากปี56นะครับถึงร้อยละ2เท่านั้นนี่คือเรื่องความจริงความเป็นจริงนะครับท่านประธานครับผมคงไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลนี้นะครับไม่ส่งเสริมยกระดับราคาสินค้าเกษตรเลยจากคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่23สิงหาคม2554แถลงต่อรัฐสภาว่าจะยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรได้ราคาสูงขึ้นฟังแล้วดูดีฟังแล้วน่าดีใจกับพี่น้องเกษตรกรแต่กลับตรงกันข้ามครับท่านประธานทำไม่ได้จริงๆท่านประธานทำได้แต่ให้ราคาสินค้าเกษตรทุกตัวลดลงต่ำลงต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนชาวสวนเดือดร้อนเช่นนะครับยางพาราราคาลดลงปาล์มน้ำมันราคาลดลงท่านประธานพยักหน้าผมรู้ว่าท่านประธานมียางเยอะราคาลดลงนะครับท่านประธานก็เดือดร้อนผมก็เดือดร้อนชาวบ้านผมจันทบุรีทั้งจังหวัดและภาคตะวันออกระยองคุณสาธิตเดือดร้อนหมดเลยครับนะครับหมอนะครับบัญญัติปวดหัวอยู่นะครับเพราะชาวบ้านมาประท้วงว่าราคายางลดลงปาล์มน้ำมันกุ้งหอยนะครับยังราคาต่ำลงหอยท่านประธานนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเงาะมังคุดนะครับตอนนี้ราคาดีขึ้นนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วราคาดีขึ้นลงของราคาดีขึ้นถ้าออกเยอะๆนะครับเดือนหน้านู้นกรกฎาคมผมกลัวราคาจะตกต่ำป้องกันเสียก่อนนะครับเลยมาบอกกับรัฐบาลว่านี่คือให้เงินกู้และเงินงบประมาณแผ่นดินต้องช่วยพี่น้องชาวสวนด้วยนะครับบ้านผมจันทบุรีนะครับมีอาชีพหลักที่สุดคือทำสวนผลไม้นะครับและได้ขึ้นชื่อดังไปทั่วโลกว่าเมืองราชินีแห่งผลไม้ไทยเพราะมีผลไม้มากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่ท่านประธานเชื่อไหมว่าบ้านผมไม่มีตลาดกลางซื้อขายไม่มีห้องแช่แข็งแช่เย็นผลไม้บ้านผมเลยทั้งที่มีผลไม้เยอะนะครับชาวสวนก็เร่ขายริมถนนสุขุมวิทขายในวัดขายในโรงเรียนขายในโรงพยาบาลนี่คือตลาดภาคตะวันออกจันทบุรีบ้านผมที่มีผลไม้มากที่สุดแต่ไม่มีตลาดกลางนะครับผมเรียนบอกกับท่านประธานว่าผมได้อภิปรายทุกปีผมได้ตั้งกระทู้ถามผมได้แปรยติทุกปีท่านประธานจำได้ว่าเห็นหน้าผมก็เหมือนเห็นหน้าผลไม้เมืองจันทร์นะครับพูดตลอดว่าของบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์นี่วันนี้ต้องขอท่านนันทวุฒิสายเกลือของบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ขอประมาณจากกระทรวงเกษตรว่าช่วยจังหวัดจันทร์เถอะอย่าผมเคยจัดโครงการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้เกิดอยู่ที่จันทบุรีนะครับเพราะอะไรครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดราคาตกต่ำนะครับถ้าราคาตกต่ำเกินขจก.ที่ท่านวิชัยได้พูดไปได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่า137ล้าน139ล้านอนุมัติตั้งแต่วันที่5เมษาตอนนี้เงินยังไม่ไปเลยนะครับจันทร์ระยองตราดก็
ก็รอเงินแช่แสงอยู่ถ้าจันทบุรีเป็นจุดศูนย์กลางนะครับมีโครงการตลาดกลางสินค้าเกษตรเกิดที่จังหวัดจันทร์เรามีที่ดินพร้อมของหลวงนะครับทุกอย่างพร้อมคนพร้อมนะครับฐานที่พร้อมเราก็สร้างห้องเย็นแช่แข็งที่มีอุณหภูมิลบ40องศาสามารถไปเก็บผลไม้ได้รัฐบาลก็เอาเงินกชก.ไปแช่แสงซื้อไว้เก็บนะครับเก็บเอาไว้ก่อนถึงฤดูกาลหน้าผลไม้หมดก็ขายผลไม้พี่น้องเกษตรกรก็ได้ราคาดีแล้วเขาก็ไม่ด่ารัฐบาลไม่ต้องออกมาประท้วงปิดถนนนะครับทุกปีปิดทุกปีประท้วงทุกปีนะครับปีละครั้งสองครั้งปีนี้นะครับถ้าเงาะมังคุดลงราคาที่จันทบุรีผมประกาศเลยว่าให้ปิดถนนเลยให้ปิดเลยนะครับเพราะถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเงินตัวนี้ร้อยกว่าล้าน138ล้านล้าน39ล้านถ้าไม่โอนไปปิดเลยประกาศทางนี้ให้ปิดเลยนะครับแล้วหรือไม่ก็มาประท้วงเอามาที่หน้ารัฐสภาเลยนะครับมาที่ทำเนียบเลยและผมเป็นผู้นำม็อบเองผมไม่กลัวนะครับท่านประธานเพราะผมบอกว่าพี่น้องเดือดร้อน20 30ปีที่ผ่านมาผมขอเหลือเกินแล้วขอให้มีตลาดกลางขอให้มีห้องแช่เย็นเขาไม่ให้อ่ะเห็นด้วยเห็นชอบเห็นด้วยอย่างยิ่งพูดอย่างนี้ตลอดแต่ไม่ทำผมน้อยใจอ่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านผมมันน้อยใจผมก็น้อยใจเป็นส.ส.มาตอนนี้สมัยที่2เป็นส.ว.มาก็5เดือนโดนปฏิวัติแล้วน้อยใจจริงๆอยากจะบอกกับท่านณัฐวุฒิไสเกลือในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ช่วยอนุมัติได้ทีเถอะอนุมัติงบประมาณปี57เนี่ยเพื่อไปสร้างตลาดกลางห้องแช่เย็นให้กับพี่น้องชาวภาคตะลอดชาวจันทบุรีนะครับผมบอกว่าวันนี้สุดท้ายนะครับผมเรียนถามท่านนายกท่านรัฐมนตรีทั้งพาณิชย์ทั้งเกษตรว่าถ้าไม่เห็นใจพี่น้องเกษตรกรไม่ไปช่วยสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรห้องแช่เย็นให้กับภาคตะลอหรือจังหวัดจันทบุรีได้ปัญหานี้จะเกิดทุกๆปีจะ 20-30 ปีชาวสวนทนมาโดยตลอดถ้าปีนี้เกิดอีกถ้ารัฐบาลยังไม่เห็นใจผมก็ไม่สามารถที่จะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ได้เลยวันนี้ต้องเรียนบอกกับท่านประธานว่าช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรสักทีเถอะเพื่อเอาบุญนะครับและท่านทั้งหลายจะได้นอนตาหลับตายไปนะครับ50ปีส่งชำระหนี้ไม่หมดก็ชาติหน้าได้เลยท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ